สวัสดีค่ะชาว3 plus รับแขกวันนี้อยู่กับวายนะคะมาเป็นพิธีกรเองเลยวันนี้ถ้าถามวายว่านึกถึงช่อง3แล้วนึกถึงอะไรนะคะแน่นอนเลยวายต้องนึกถึงพี่สรยุทธนึกถึงคุณสรยุทธเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆคือหวายกับเพื่อนๆอ่ะคือเวลาไปออกสื่อหรือออกอะไรอ่ะเราจะต้องไปรายการของคุณสรยุทธทุกเช้าคือจะต้องไปแบบทุกคนจะต้องมีคิวบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องมาช่อง3นะแล้วเราก็จะแบบอ๋อรายการนี้ใช่ไหมกี่โมงตอนเช้าใช่ไหมคือจะรู้คือจะจำได้แม่นนะคะเป็นแบบความทรงจำหนึ่งที่เราแบบจำเกี่ยวกับช่อง3แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่นึกถึงไม่ได้ก็คือละครค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยก็จะชอบชวนให้ดูละครค่ะซึ่งละครส่วนมากก็คือจะเป็นช่อง3หมดเลยอย่างเช่นเมื่อคืนนะคะที่บอกว่าเพิ่งดูไปก็คือเพิ่งดูปมเสน่หาไปนะคะซึ่งแอมหวายก็ได้ร้องเพลงประกอบให้กับละครนี้ด้วยค่ะดีใจมากเพราะว่าหวายเองอ่ะชื่นชมพี่เมย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากตอนพี่เมย์แบบชวนมาร้องเพลงให้กับละครนี้เอาจริงเราแบบอินมากเลยจนกระทั่งอยากจะโทรถามพี่เมย์ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนางเอกถึงทำอย่างนี้นี่มันเพิ่ง F2 เองนะอะไรประมาณนี้คือเราอะไปอินกับละครมากนิดนึงแล้วเราก็คิดว่าแบบว่าทำไมนางเอกถึงไม่ทำไมถึงต้องแก้แค้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเจอพระเอก F2 แล้วคนดีแล้วอะไรประมาณนี้ในความที่เราแบบอินกับคาแรคเตอร์นางเอกมากอย่างที่บอกว่าแบบอยากโทรถามพี่เมย์อยากโทรถามทุกคนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือเราอยากสวมตัวไปเป็นนางเอกเลยก็ว่าได้แล้วก็อยากที่จะเข้าไปกอดพระเอกค่ะแล้วก็บอกว่าจบเรื่องตรงนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราชอบด็อกเตอร์มากนะคะด็อกเตอร์ภัทริชัดนะคะหวายวันนี้หวายขอมาลองโรลเพลย์เป็นด็อกเตอร์สักนิดนึงเพราะว่าหวายเองก็ไม่เคยเลยที่จะไปเรียน acting หรืออะไรเคยมีแบบไปเป็นเกสนิดเดียววันนี้ขอสวมรอยเป็นด็อกเตอร์ซะหน่อยค่ะมันก็จะเป็นซีนแบบมันมากพร้อมนางเอกบอกว่าสวยเลิศคือแบบจะเสียใจมากถ้านางเอกไม่ไปหาพระเอกแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าคือตอนแรกเราก็เหมือนแบบว่าทำไมต้องมาแก้แค้นแบบเจอคนที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็โดนมาหนักจริงๆอ่ะเขาหรือใครไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่านางเอกคือคนที่อยู่ในรถหรือเปล่าเพราะหน้าก็ไม่เหมือนกันหรอกไปกอดปวดหัวมากหรือว่าเป็นพี่สาวก็ไม่รู้ อยากรู้เนี่ยซีนนี้คือแบบลองดูค่ะแล้วว่าเราทำได้ผู้จัดละครทั้งหลายค่ะถ้ากำลังดูอยู่นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันนะคะสวยฉันสวยฉันจะต้องแก้แค้นนี้ได้เธอนะไปหาใครดีคนไหนดีมี3คนเลยยังไงดีรู้สึกว่ามันหาไม่เท่ากันนี่มีอีกอันนึงที่คิดได้พับคอม1 2อันนี้คือคอมนะเปิดคอมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะทำทุกอย่างที่อยากจะทำได้นะคะ If I can do it, you can do it ตบมือค่ะหนูติดอันนี้จริงๆเพราะว่าหนูคือตอนดูอ่ะคือเราเป็นคนที่ชอบดูพวก TED Talk หรือว่าการพูดเกี่ยวกับ positivity หรือว่าเกี่ยวกับ self awareness อยู่แล้วเราอ่ะตั้งแต่เห็นเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เห็นว่าให้คำปรึกษาในเรื่องเนี้ยก็คือตั้งใจฟังจริงๆนะแล้วเราอ่ะติดสโลแกนเขาจริงๆว่า if I can do it you can do it ติดสโลแกนเราได้ role play ไปแล้วตอนนี้อยากจะพูดถึงเพลงอีกนิดนึงหวายรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของนางเอกเลยนะแบบกับทุกอย่างที่นางเอกกำลังรู้สึก ไหนๆเราได้โรลเพลย์ไปแล้วเมื่อกี้อาจจะแสดงไม่เก่งเท่าไหร่นะคะได้รับบีบมาวันนี้ขอมาโชว์ร้องเพลงนิดๆเอาอะไรที่เราถนัดบ้างละกันอ่ะเดี๋ยวขอร้องเป็นท่อนฮุกละกันค่ะไม่เคยร้องไลฟ์ที่ไหนเลยนะเพลงนี้อ่ะถ้าหากใครทำให้ฉันต้องช้ำไม่ว่าเรื่องอะไรได้รับมาแค่ไหนก็คือได้ไปมากกว่าไม่ได้อยากทำไม่ดีแต่จริงนี้จะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมมาแน่ไม่แฟร์ก็ต่อกลับไปไม่ตายอินขาขึ้นแบบว่าตอนขึ้นยังเก่งๆอยู่ว่าเอ๊ยยังไงดีเราลองเสียงดังได้ไหมสักพักหนึ่งเอ้าตะโกนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลองเพลงประกอบละครไปแล้วนะคะไลฟ์ที่แรกที่นี่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยากจะมาฝากแค่เพลงละครเพลงเดียวนะคะขออนุญาตฝากเพลงตัวเองด้วยตอนนี้นะคะเพิ่งปล่อยเพลงใหม่กับบ้านใหม่นะคะชื่อเพลงว่าDamn เป็นการคัมแบ็กที่เราอ่ะตั้งใจทำมากๆไม่ใช่ว่าเพลงก่อนๆไม่ได้ตั้งใจทำนะคะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนคือมันแค่เป็นการคัมแบ็กในหลายปีสวายละกันคือไม่เคยที่จะห่างหายจากการร้องเพลงไปนานขนาดนี้ค่ะแล้วก่อนที่จะได้มาคัมแบ็กรอบเนี้ยคือเราก็ได้ใช้เวลาไปคิดนิดนึงว่าเอ้ยเราอยากไปเวนี้ต่อไหมยังอยากเป็นนักร้องต่อไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้ได้มีโอกาสทำเพลงควักเงินมาทำเพลงเอง2เพลงค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนมันฟูลฟิลแล้วตรงนั้นนะคะด้วยความที่ว่าเราอยู่กับเขาเรียกไงดีบ้านหนึ่งหรือว่าค่ายหนึ่งอย่างเงี้ยด้วยเวลาที่ยาวนานมากตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เลยอยากที่จะลองทำเองแล้วพอได้ทำเองอ่ะมันเหมือนแบบมันฟูลฟิลตรงนั้นแล้วอะค่ะเลยอยากที่จะคว้าโอกาสที่อยู่กับบ้านหลังใหม่เราก็เลยเลือกบ้าน XOXO ค่ะเพราะว่าหวายแบบคือมันเป็น relationship ที่สนุกมากๆแล้วก็เป็น relationship ที่แฮปปี้มากๆมันทำให้หวายนึกถึงเมื่อก่อนเลยจริงๆเหมือนตอนแบบอยู่กับทีมงานแล้วก็เพื่อนๆสมัยเด็กๆคือมันเป็นฟีลเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้เราอยากลุกขึ้นสู้กลับมาทำงานอยากให้เราทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ฟังอีกก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงDamn นั่นเองค่ะซึ่งเพลง Damn ของหวายนะคะ DAMN นะคะเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าความหมายมันตรงกับเราตอนนี้มากๆจริงๆตอนเด็กๆเราให้คนได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้เราเป็นคนที่ชัดเจนมากเราชอบแต่งตัวแบบนี้เราก็จะแต่งตัวแบบนี้อยากใส่บ็อกเซอร์ข้างในกางเกงยีนก็จะใส่แต่พอมันมาเรื่อยๆพอเราอยู่ในวงการมานานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีช่วงที่เราแอบเซนซิทีฟหรือว่าเรารู้สึกตอนนี้ก็ยังเซนซิทีฟอยู่แหละแต่ว่ามันจะเป็นฟีลที่เหมือนแบบถามตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่าเราเป็นเหมือนที่คนพูดตอนเด็กๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงวันนี้การคัมแบ็กเนี้ยอยากจะบอกทุกคนเลยว่า I don't give a damn แล้วจริงๆค่ะคือรู้สึกดีใจมากด้วยเพราะว่าหวายอะได้คุยกับทางค่ายใช่ไหมคะบอกว่าหวายชื่นชมพี่กอล์ฟฟักลิงฮีโร่มากชื่นชมจริงอันนี้คือชื่นชมแบบส่วนตัวแล้วก็อยากจะร่วมงานกับพี่เขามานานมากแล้วค่ะเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่พี่กอล์ฟฮีโร่ได้มาช่วยทำเพลงนะคะแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเต็มตัวให้กับเพลง Damn ของหวายแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่แอมกับมีโน่ด้วยนะคะพี่แอมเราแบบทำงานกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะที่จริงหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่แอมก็อยู่เบื้องหลังของเพลงฮิตของหวายเหมือนกันอย่างเช่นเพลงเสียใจแต่ไม่แคร์ห่างกันสักพักพี่แอมก็คือเป็นเบื้องหลังด้วยเป็นคนช่วยเขียนหมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเพลง Damn เพลงนี้ตอนคุยกับ XOXO คือบอกเลยว่าพี่แอมเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าใจหวายจริงๆเข้าถึงแล้วถ้าหวายต้องการที่จะสื่ออะไรอ่ะพี่แอมสามารถที่จะแปลสิ่งที่หวายอยากพูดให้เป็นคำพูดของหวายเองได้คือเหมือนแปลคำพูดเราให้เป็นคำพูดเราอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับเรามากๆรวมถึงนีโน่ด้วย thank you นีโน่นะที่แบบมาทำบีทดีๆให้รู้สึกว่าทั้ง3คนนี้คือแบบมือทองมากๆไม่รู้ว่าว่างมาทำไม่ได้ยังไงแต่ว่าเพลงนี้อย่างที่บอกคือทั้งหวายและทีมงานทุกคน ตั้งใจทำกันมากๆจริงๆนะคะกับการคัมแบ็กนี้กับเพลง Damn ของหวายค่ะตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอเพลง Damn ของหวายได้แล้วนะคะที่ช่อง XOXO Entertainment YouTube Channel นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เพลง Damn ของหวายนะคะก็ปล่อย on all streaming platforms แล้วนะคะสามารถกดเข้าไปฟังได้ทุก streaming platform เลยค่ะ